7. เคล็ดลับผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งมีออร่าแบบง่ายๆทำเองได้ที่บ้านสวัสดีครับการดูแลผิวไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณทำ7อย่างนี้เป็นประจำก็ช่วยดูแลผิวให้กระจ่างใสได้แบบง่ายๆครับเริ่มจากที่1ทาครีมโลชั่นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาตอนก่อนนอนหรือหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ๆขอแนะนำให้ทาครีมบำรุงเป็นประจำครับช่วยดูแลผิวได้อย่างยอดเยี่ยม 2. หลีกเลี่ยงแสงแดดทุกประเภทและป้องกันแสงแดดทุกกรณีครับปัญหาแสงแดดและความร้อนมันสามารถทำให้ผิวคุณนั้นหมองคล้ำได้รวมไปถึงอยู่ในร่มและแสงจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือก็สามารถทำให้คุณผิวเสียได้เช่นเดียวกันวิธีการที่ดีที่สุดครับคุณควรจะปกป้องด้วยครีมกันแดดหรือการอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแบบธรรมชาติอ่อนๆมันก็จะสามารถช่วยดูแลผิวและป้องกันปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำได้ในระดับนึง 3. รับประทานผักผลไม้ให้มากๆการรับประทานผักผลไม้นั้นดีมีประโยชน์ครับไม่ใช่แค่ต่อร่างกายอย่างเดียวมีประโยชน์ต่อผิวด้วยเราขอแนะนำให้คุณรับประทานเป็นประจำนะครับเพราะว่าวิตามินและธาตุเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับผิวคุณ 4. ดื่มน้ำให้มากสำหรับใครที่เป็นคนไม่ชอบดื่มน้ำขอแนะนำให้รีบดื่มโดยด่วนครับร่างกายของเรานั้นเป็นของเหลวประมาณ 80% การดื่มน้ำเป็นประจำมันจะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณนั้นขาวกระจ่างใสและสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมของคุณด้วย 5. พยายามออกกำลังกายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การออกกำลังกายแบบต่อเนื่องมันสามารถทำให้คุณมีสุขภาพดีได้จริงครับโดยเฉพาะการดูแลผิวพรรณด้วยการออกกำลังกายจะเป็นการกระตุ้นเลือดลมทำให้ผิวพรรณของคุณนั้นเปล่งปลั่งได้อย่างรวดเร็ว 6. พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอมากยิ่งขึ้นการนอนพักผ่อนอย่างถูกต้องคุณควรจะหลับสนิทประมาณ 6-8 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องกันมันจะทำให้ร่างกายของคุณนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมไปถึงผิวของคุณก็ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับกับวิธีนี้ 7. พยายามสครับผิวเป็นประจำถ้าหากมีเวลาแล้วขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดผิวด้วยการสครับอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ยังดีมันทำให้ผิวของคุณนั้นกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วและยังมีประโยชน์ในการขัดเซลล์ผิวเก่าและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ซึ่งจะทำให้ผิวของคุณนั้นขาวกระจ่างใสและดูหน้าอ่อนกว่าวัยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์7อย่างในครั้งนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของเรานะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ